แม่น้ำอุบลนี่เขาเรียกแม่น้ำอะไรนะข้าตัดค่ะเขากลัวปาบิซีว่าอ้ายอุ้ยพึ่งสวัสดีค่ะแฟนๆทางบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะก็ตอนนี้นะคะวันนี้เรามาแบบสั้นๆนะคะมาแบบไม่ยาวนะคะก็สวัสดีแล้วก็สายนาระเลยนะคะก็เดี๋ยวไปก่อนนะคะบ๊ายบายนะคะโอเคค่ะวันนี้ป้าไปซี่ก็ต้มก๋วยจั๊บนะคะลุงคิดไม่ค่อยชอบก๋วยจั๊บนะคะก็เลยทำสเต็กให้ลุงนะคะก็เห็นทำไปแล้วเนาะแต่ว่าไม่ได้บอกวิธีเพราะว่าทำให้ดูหลายคลิปแล้วนะคะแล้วก็ผัดผักบุ้งค่ะเดี๋ยวเราสองคนขออนุญาตกินก่อนนะคะมากินไปด้วยกันค่ะก็พอดีป้าไปซี่ยุ่งค่ะวันนี้เตรียมค่ะจะทำหมูตุ๋นค่ะไปซื้อของมาค่ะแต่ยังไม่ได้ทำค่ะซื้อของซื้อก๋วยเตี๋ยวมาพอดีพรุ่งนี้วันเกิดยายม่องค่ะวันเกิดยายม่องก็เลยแบบโอ้โหพานางไปตัดผมทำสีผมป้าไปซี่เป็นคนทำสีให้ค่ะเลยแบบว่ายุ่งคือให้นางค่ะวันเกิดนางทำสีผมให้นางพรุ่งนี้นางก็มีเพื่อเอาไหมที่ชู้ดูฮะก็มีก็พาคนมาไม่เยอะแล้วค่ะก็มีทีมงานเราแล้วก็น้องๆแถวนี้ป้าไปซี่อยากทำก๋วยเตี๋ยวค่ะทำแจกเขาด้วยค่ะก็เลยจะทำก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นแต่ก็คือหน้าที่ป้าไปซี่ก็คือจะทำหมูตุ๋นแล้วก็น้ำซุปแต่ป้าไปซี่ก็จะนั่นให้ดูนะคะหมูตุ๋นแบบง่ายๆนะคะใส่ก๋วยเตี๋ยวค่ะเครื่องปรุงไม่เยอะง่ายๆแล้วพิธีแบบว่าทำให้แบบหมูตุ๋นซี่โครงค่ะปาเปซี่ไม่ได้ใช้เนื้อตรงขั้วตับนะหายากมากค่ะก็เลยใช้เป็นเนื้อซี่โครงเป็นยังไงสเต็กโอ้ไหม wonderful คิดบอก wonderful fantastic ผมคิดให้ซื้อแบบคอหมูมาคอหมูไม่มี I think this is shoulder or the butt อาจจะเป็นช่วงสะโพกหรือว่าเป็นหมูช่วงนี้ไม่มีคอหมูทีนี้คนขายเขาก็เลยบอกว่าจะไปทำอะไรป้าพี่ซี่บอกว่าเอาไปทำสเต็กเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเขาจัดให้เขาจัดได้ดีมากมันไม่แน่ใจว่าเป็นช่วงไหล่หรือว่าช่วงสะโพกแต่แล้วก็สุกดีด้วยค่ะก็คือนั่นแหละค่ะที่ย่างในเตาแก๊สในกระทะได้แล้วก็ไปอบในเตาอบให้มันร้อนก็ชอบกินร้อนค่ะ like ding 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 ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวท้ายๆคิดไหมคะป้าพี่ซี่จะรีวิวให้ดูค่ะแล้วก็ที่ตรงนั้นด้วยค่ะบักงูเงี้ยวนะคะออกเยอะมากลูกโตเร็วมากก็วันเกิดอย่ามองป้าไปซี่ก็เลยยุ่งพาแม่ไปนู่นไปนี่อยากจะพาแกไปปล่อยปลาไหล
ทีเนี้ยมันมีหนองแวงซิตี้ตรงนี้ค่ะเราก็เอ้ยมันเป็นบ่อเนาะเราก็อยากให้แม่พาแม่ไปปล่อยตรงที่มันเป็นแม่น้ำใหญ่ๆแม่น้ำแบบมันไปได้ดีกว่านะคะมันดีกว่าเป็นบ่อนี่มันจำกัดใช่ไหมมันเหมือนมันแบบชีวิตมันแบบมันจำกัดแต่อยากให้ไปปล่อยตรงแม่น้ำมูลใช่ไหมนี่แม่น้ำอุบลนี่เขาเรียกแม่น้ำอะไรนะอ๋อแม่น้ำมูลถูกละอ่ะแล้วแม่น้ำที่อ่ะนั่นแม่น้ำโขงเนาะบ้านเราแม่น้ำมูลอ่ะถูกแล้วค่ะแม่น้ำมูลเนี่ยค่ะอยากจะพาแม่ไปในเมืองเพราะเราต้องเข้าเมืองค่ะไปปล่อยปลาไหลไปปล่อยเต่าที่แม่น้ำมูลแต่ทีเนี้ยตอนแรกว่าจะเอารถพี่แหลมไปค่ะแต่ทีนี้พี่แหลมบอกว่าเขาไม่แน่ใจว่าเขาจะว่างไหมป้าวิซี่ก็โทรไปตั้งแต่ช่วงสงกรานต์แล้วค่ะเพราะว่าพี่แหลมอาจจะเข้ากรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาจะบอกอีกทีทีเนี้ยเขาก็ไม่ได้โทรมาบอกเราแม่ก็เลยไม่ได้ปล่อยทีนี้เราไปตลาดมาค่ะไปกับลุงคิดแล้วก็ไปกับแม่ทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งเอารถยนต์ไปอีกนะคะเพราะว่ามอเตอร์ไซค์มันเอาของมาเยอะไม่ได้ทั้งเส้นก๋วยเตี๋ยวค่ะไปซี้ซื้อเส้นก๋วยเตี๋ยวมา5กิโลหมี่เหลืองอีก5กิโลค่ะคือเราจะแบบว่าทำก๋วยเตี๋ยวนี่ค่ะลูกชิ้นนี่ก็จะเอามาใส่ในก๋วยเตี๋ยวด้วยค่ะปาเปซี่ก็เลยมาใส่ในก๋วยจั๊บทำกินนะคะเพราะลุงคิดก็หิวข้าวด้วยก็เลยไม่ได้พาแม่ไปปล่อยเดี๋ยวค่อยหลังมันเกิดค่อยพาไปปล่อยค่ะทีนี้ขี่ผ่านมาเอ้าเห็นพี่แหลมเปิดร้านเพิ่งเปิดร้านเพราะเมื่อวานพี่แหลมก็ปิดเนาะคิดเนาะ yeah. เมื่อวานแกก็ปิดร้านเราก็เลยไม่รู้ว่าแกจะอยู่ไม่อยู่ out of business เขามันช่วงเทศกาลด้วยก็อาจจะไปส่งใครส่งญาติเดินทางหรือเปล่าก็รอโทรศัพท์เขาก็ไม่เห็นโทรมาก็เลยคิดว่าเขาไม่ว่างเมื่อวานเนี่ยผ่านไปก็ปิดร้านแต่เนี่ยค่ะเมื่อบ่ายเย็นๆเนี่ยป้าไปซี้ไปซื้อนี่แหละค่ะซื้อหมูซื้ออะไรมาก็เห็นเปิดแต่เขาก็มีแขกเหมือนมีพี่นาที่ติดกับป้าไปซี้เนี่ยค่ะนั่งคุยอยู่เราก็เลยไม่รู้ว่าเขายังไงนะแต่เขาจะพรุ่งนี้ก็จะลองโทรชวนมาให้กินนะช่วงเย็นๆค่ะพรุ่งนี้แม่ก็มียำมีของทะเลย่างก็กินกันไม่เยอะค่ะมีแต่เราลุงคิดก็มาจอยด้วยมีปลาหมึกฮะปลาหมึก thanks for no thanks คุณคิดก็ไม่กินปลาหมึกนะ no อันนี้ตักไอ้ตรงอันนี้เห็นไหมมีเมนูหมูอีกแล้วเพราะคุณคิดเขาเป็นคนชอบกินเนื้อค่ะไม่มีเนื้อไม่ได้อันนี้ลืมเครื่องสมุนไพรให้น้องทับทิมค่ะเขาไปซื้อมาให้บางทีมันซื้อหลายอย่างค่ะมันก็ลืมก็ซื้อกระเทียมเจียวไม่ได้เขียนมาเจียวเอง I still have nice beef in the freezer I can do thatไม่กินก๋วยเตี๋ยวได้ก๋วยเตี๋ยวโอเคแคบก๋วยเตี๋ยวมีก๋วยเตี๋ยวมีลูกชิ้นทอดได้เหรอแล้วก็พวกของย่างปลาหมึกย่างรู้ว่าอยู่ไม่กินโอเค but to now we never make this you know the ปลาหมึก look like a ring and then have the dough around the bread and then you deep fryดาว I make before never no มีดาวไงเนี่ยปลาหมึกมีดาวปลาหมึก look like a ring yeah and later you take them in the powder green and later the bread around and then you put them in the oil then you make them globe I know yes ปลาหมึกโอเคถ้าอย่างนั้นลุงคิดกินค่ะอ๋อเราอาจจะทอดให้ปลาหมึกชุบแป้งทอด yeah. ผักบุ้งนี้ก็ผัดใส่เต้าเจี้ยวค่ะแม่เขาอยากจะกินข้าวสวยด้วยป้าพี่ซี่ก็เลยผัดใส่นั่นไม่ได้ถ่ายก็เพราะว่าโอ้โหยุ่งค่ะในครัวก็ของเต็มไปหมดเลยไปเดี๋ยวสเต็ก
ของลุงอร่อยอร่อยเนาะ good ตัดให้หน่อยสิ mm-hmm. ช่วงมีมัน cut for me ฟังติ้งลิดดิดเห็นในเฟซบุ๊กเนาะเขาแซวกันในเพจหลังสงกรานต์กระเป๋าแห้งเขาบอกก่อนสงกรานต์ก็ทำเป็นรูปการ์ตูนนั่งนับเงินแบบนอนอยู่บนกองเงินพอหลังสงกรานต์กระเป๋าขาดแล้วก็มีข่าวที่แพไหนไม่รู้อ่ะปลาตัวละปลาปลานินเผาอ่ะอุ้ยตัว400อ่ะแพงอ่ะของเริ่มแพงอีกแล้วพอเริ่มเปิดประเทศนะคะมันมีแพงอยู่ช่วงนึงก่อนโควิดจะมาเนาะจนเขาแบบว่าโอ้โหแบบทอล์กออฟเดอะทาวน์กันเมื่อ3ก่อน3ก่อนหน้า3ปีที่แล้วเพราะโควิดมา3ปีเนาะของแพงเขาบอกตามสนามบินก็แพงมันมีอยู่ช่วงนึงหลังจากนั้นโควิดก็มามันก็เลยทำให้ทุกอย่างเนาะโอ้ตอนนี้เหมือนกับว่าอะไรก็แพงเนี่ยวันจำได้ไหมคะคลิปก่อนหน้านั้นที่ป้าเปซี่บอกว่าดูในข่าวทีวีบ้านเรานี่แหละที่เขาบอกว่าตั๋วไปภูเก็ตไปสมุยอ่ะแพงกว่าไปมาเลเซียนี่มีแฟนทางบ้านค่ะเขาพิมพ์มาเขาบอกว่าเขาเจอกับตัวเลยค่ะเขาไปภูเก็ตค่ะตั๋วไปขาเดียวนะ 9,000 9,000 บาท only go นะ only go not go and come back from นะ where Ubon or from where Bangkok ไม่รู้เขาบินจากเชียงใหม่ เชียงใหม่ไปภูเก็ตค่ะขาไปอย่างเดียวนะคะไม่ได้รวมขากลับ 9,000 เขาบอก เชียงใหม่ภูเก็ตเขาบอกเนี่ยป้าไปสิเนี่ยเจอมา 9,000 เนี่ยจากเชียงใหม่ไปภูเก็ต I think before covid you can fly really cheap ใช่เมื่อก่อนถูกจริง3 years later everything every flight is so expensive สตาร์ทแพงเริ่มแพง yeah. You remember before covid อะ anything in สุวรรณภูมิ food drink แพงมากจนเขาแบบมาออกข่าวคุยในไอ้รายการอะไรอะค่ะเขาบอกแพงจริงๆอะไรอย่างเงี้ยพวกคนขายเขาก็บอกว่าอ๋อมันเช่าที่แพงอะไรอย่างเงี้ยวันนี้โควิดก็เลยมาก็ถูกไปอยู่ช่วงนึงนะแต่ไม่ค่อยมีร้านตอนนี้อะไรก็เริ่มกลับมาแพงแล้วไม่ใช่แค่ในสนามบินนะคะตอนนี้นะคะที่ออกข่าวอะไรนะที่เขาโพสต์กันอะปลานินหรือปลาอะไรอะเผาอะที่แพแถวอีสานเรานี่แหละ400บาร์บีคิวฟิตอ่ะวิทซอสวิทสลัดอ่ะโอ้ทาน100บาทปกติมัน100กว่าบาทเองเนาะ200กว่าบาทก็โอเคนะน่ารักแต่โอ้โห400แพงไปอ่ะดับเบิ้ลใช่แล้วก็อ่านป้าพี่ชอบอ่านเนาะอ่านใน เขาบอกว่าผึ้งบัฟอะผึ้งอะน้ำผึ้งในโลกเนี้ยจะลดลง down in the world before a lot นะ yeah. เพราะคนไปทำร้ายรังมันคนกินน้ำผึ้งมันนะคะแล้วทีนี้ก็ไปทำร้ายมันทำให้วงจรผึ้งก็คืออย่าลืมนะครับรังผึ้งเห็นไหมที่มามันเคยมาอยู่บ้านป้าเบซี่นะคะแล้วก็เอาลงอะรังเล็กๆอันนั้นคือมันอยู่ในบ้านเราถ้ามันอยู่บนต้นไม้ไม่เป็นไรแต่ทีนี้คนแบบไปทำร้ายมันเริ่มลูกอ่อนมันหายตัวเล็กๆแล้วก็กินกันอ่ะเหมือนพี่ที่เขามาไล่ต่อไล่แตนอะไรให้ป้าไปสิเขาก็กินนั่นแหละค่ะลูกมันจะเป็นมันจะโตในอนาคตแต่ที่นี่เราไปตัดวงจรมันก็เลยทำให้ผึ้ง ทำให้ผึ้งน่ะลดปริมาณจำนวนผึ้งในโลกลดลงและมันจะส่งผลให้ผักผลไม้ลดลงอีกครึ่งนึงป้าก็ไม่เข้าใจว่าผึ้งมันไปเกี่ยวอะไรกับวงจรพวกผักผลไม้หรือเกสรหรือเปล่ามันจะทำให้พวกผักผลไม้มันแพร่ออกไปหรือเปล่าไม่รู้เขาบอกจะลดไปครึ่งนึงจะทำให้โลกเนี่ยจะเหมือนขาดผักและผลไม้เนี่ยลดลงอีกครึ่งนึงซึ่งจะไม่เพียงพอกับคนเกือบ 8,000 ล้านคนทั่วโลกไอ้ talk about I need somethingI read some soon hi. Thank you. I talk about some about the world. Yes. About natural. Mm-hmm. Animal.
they say bob yeah. down in the world because people see like to make them แล้วก็ use them sauce และ baby ที่ stay in the house die to make them cannot grow and later make the bob down in the world so to make vegetarian or food down in the future make not eat vegetarian or food down half so people but more globe oh. people near 8,000 million mm-hmm. I'm saying it's a problem in the big people. Problem ใช่ค่ะมันจะทำให้อาหารบนโลก yeah you know แพงขึ้น and because of the pesticide because of the chemi they put on the fields to make the malang go away it's not good for the bobs too and yeah แล้วพวกยาฆ่าแมลงเหมือนกันค่ะ no. ทำให้ผึ้งมันตายป้าก็ไม่เข้าใจเฮ้ยทำไมผึ้งมันถึงมีผลกับพวกผักผลไม้พอมันตอมเนาะมันทำให้ตัวผู้ตัวเมียเกสรตัวผู้ตัวเมียมันแพร่ไปตกบนพื้นแล้วเกิดต้นหรือเปล่าถ้ามันจำนวนผึ้งมันลดลงเนี่ยค่ะผักผลไม้ก็จะลดลงเขาว่ากันและการสำรวจโลกที่ป้าอ่านในเพจเขา The observe the earth ที่ไอ้ read in the page ดำ observe to observe the earth earth yeah mm-hmm. สำรวจโลกคนเยอะขึ้นอาหารน้อยลงมันก็ต้องแพงอะเนาะวิบอกจะมาสั้นๆยาวไปป่ะเนี่ยกี่นาทีแล้วองค์คิดเดี๋ยวจะพาไปดูบางงูเงี้ยวด้วยค่ะแสดงคิดชอบนะอุ้ยยังไม่ได้กินเลยเนี่ยสเต็กร้อนใช่ไหมร้อนแต่นั่งข้างในมันก็อึดอัดมันมีแอร์ก็จริงค่ะแต่นั่งข้างนอกมันได้ฟิลแม่ลุงคิดอ่ะพิมพ์มาบอกลูกชายค่ะบอกว่าชอบมากที่ป้าเปซี่เอาไม้มาลงอ่ะค่ะ What you mama say I want to hear again อยากได้ยินอีกครั้ง She asked about the roots that we take. She like that? I explain her. And then she said, yeah, this look very good. It look better than only the cement, the circles, the pipes. Wow. Yes. Thank you, mommy. แม่ลุงคิดดูทุกวิดีโอเลยนะคะ mm-hmm. แม่เขาถามลุงคิดว่าเขาถามเกี่ยวกับนั่นแหละไม้ที่ป้าไปซี่เอามาลงคิดก็บอกว่าอ๋อมันเป็นตอไม้เป็นรากไม้แม่บอกหูดีมากเลย ดีกว่ามีแต่ซีเมนต์เอามาสลับกับซีเมนต์แล้วมันทำให้ดูอาร์ตขึ้นเหมือนที่ป้าไปซี่พูดในคลิปอะค่ะหมอกเวลิกูดขอบคุณนะคะที่มีคนชอบเหมือนเราเดี๋ยวจะค่อยๆแต่งไปค่ะแฟนตาม่านถามว่ามันจะเป็นสวนผักหรือจะเป็นสวนดอกไม้ทั้งสองอย่างค่ะโซนข้างหลังตรงนี้ค่ะจะเป็นผักโซนข้างหน้าป้าพี่ซี่จะทำเป็นโซนดอกไม้ต้นไม้ค่ะไม้ดอกไม้ประดับร้อนใช่ไหมอุ้ยอย่ามารูปฉันโอเค you can finish clip เดียวป้าพี่ซี่บ้าจี้ค่ะลุงก็ชอบแกล้งเดี๋ยวเจอฉันตบวันนี้นะครับป้าเปซี่ลุงคริสกินกุ๊ดจับใส่ลูกชิ้นชิ้นหมูแต่ลุงคริสไม่อร่อยกุ๊ดจับคือไม่กินโซ ป้าเปซี่ทำผักบุ้งไฟแดงและทำสเต็กแฟนตาสติกอร่อยมากๆแฟนตาสติกนะคะคืออร่อยมากๆเลยเดี๋ยวคลิปนี้เราสองคนขอลาแค่นี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็ไปจบกันไปดูตรงต้นบางูเงี้ยวนะคะว่าโอ้โหออกลูกแบบว่านั่นเลยนะคะอาจจะพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้หลังวันเกิดยาม่องก็จะเก็บมากินกับน้ำพริกปลาทูนะคะ
เดี๋ยวก็ลาตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงนู้นนะคะบ๊ายบาย Thank you for watching ค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาดูบักงูเงี้ยวกันนะคะเดี๋ยวเข้าตรงโซนนี้ดีกว่านะคะโอเคค่ะคือสวยมากเลยนะคะนี่ค่ะแฟนทางบ้านอันนี้ไม่ใช่ลูกที่อันนั้นนะคะดูค่ะโตเร็วมากไม่รู้ว่าเอาไว้อีก2วันโอ้โหนี่เริ่มบวมแล้วค่ะคือมันโตเร็วค่ะดูอ่ะเห็นไหมวันนั้นที่ป้าพี่ซี่เฟรมไปลูกนิดเดียวค่ะนู่นอันนั้นเหมือนกันนะลูกนิดเดียวค่ะแต่ตอนนี้ค่ะดูค่ะแค่2วันเองค่ะไม่น่าเชื่อว่ามันจะโตเร็วขนาดนี้ค่ะบักงูเงี้ยวเนี่ยโอ้โหต้องเด็ดแล้วค่ะแม่บักงูเงี้ยวนี่มันโตแล้วนะเพราะว่าเราจะเอาไว้ลูกหนึ่งค่ะเห็นไหมโตแล้วโตเร็วมากค่ะโตเร็วจริงๆค่ะส่วนอันนี้ค่ะก็นานแล้วค่ะเนี่ยมันแบบมันอันนี้คือเราไว้ทำพันธุ์ค่ะอันนี้ใหญ่มากเราจะเอาไว้ทำพันธุ์ค่ะใหญ่ขนาดนี้เลยนะคะแต่นี่เห็นไหมคะวันนั้นที่ป้าพี่ซี่ถ่ายไปนิดเดียวค่ะดูวันนี้ค่ะคือโอ้โหถ้าพรุ่งนี้นะคะมันจะแก่ต้องเด็ดแล้วค่ะเนี่ยเดี๋ยวเด็ดเลยดีกว่าไม่เด็ดไม่ได้ค่ะแต่บางทีเด็ดก็ไม่รู้จะไปทำเมนูอะไรมั้งเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็มีเมนูอยู่แล้วอะก็ไม่อยากจะเด็ดแต่พอไม่เด็ดแล้วอันอื่นมันก็จะไม่โตค่ะเพราะว่าถ้ามันมีลูกคาต้นมันจะลูกอื่นก็จะโตช้านี่ค่ะอย่างวันนั้นมานะคะมันก็จะประมาณอย่างนี้นะคะเนี่ยมันจะทำให้ลูกอื่นโตช้าค่ะถ้าเราไม่เด็ดเนี่ยถ้ามันไม่เด็ดไปเพราะว่ามันจะเอาสารอาหารมาเลี้ยงพวกนี้ค่ะธรรมชาติเนาะต้องเลี้ยงลูกมันเลยค่ะไอ้พวกนี้ก็จะกลายเป็นเนี่ยค่ะเล็กๆนี่ก็จะโตช้าไปเลยอะโอ้แต่โตเร็วจริงค่ะเหลือเชื่อเลยอะโตเร็วมากเลยค่ะบักงูเงี้ยวเนี่ยดู2อันเนี่ยโอ้ไปผัดเอาไปต้มไปแจ่วนี่ได้สบายเลยนะคะเนี่ย3ลูกเลยค่ะโตเร็วมากนี่แหละค่ะที่ป้าพี่ซี่อยากมาฟีมให้ดูคือมันโตเร็วโตเร็วจริงๆค่ะลูกอันนี้ทันกินค่ะทันกินจริงๆบรรยากาศนะคะยามเย็นๆนี้ก็จะดีนะคะต้มมันไม่ค่อยร้อนดีนะแต่ลมตกแบบนี้นะว้าลูกโตอยู่ข้างในนี่เย็นดีไม่น่าล่ะค่ะโซดาชอบเข้ามานอนดาจะชอบเข้ามานอนข้างในเนี่ยมันเย็นดีค่ะเสาวรสก็ไม่มีลูกอื่นเพิ่มเลยค่ะโอ้โหพึ่งว้ายบินมาเฉียดฉันนะคะนี่ค่ะมีเสาวรสเนี่ยก็มีอยู่ลูกเดียวนี่ค่ะลูกอื่นยังไม่เห็นเลยค่ะเนี่ยมันไม่ค่อยมีลูกอะแต่ใบมันเยอะค่ะใบเยอะยอดเยอะมีแฟนทางบ้านบอกว่าอย่าเพิ่งไปตัดยอดมันค่ะให้มันออกดอกก่อนมันไม่มีดอกค่ะมีแต่ยอดใช่ค่ะเขาบอกว่าอย่าเพิ่งไปตัดยอดมันป้าไปซี่ให้มันออกดอกก่อนพอดอกมันเยอะๆมันถึงจะมีลูกใช่ค่ะไม่มีดอกมันก็ไม่มีลูกนะคะต้องดอกค่ะต้องมีค่ะไม่มีไม่ได้โอ้โหพึ่งตัวนี้โอ้โหบินโฉบเฉี่ยวเหลือเกินนี่ค่ะดูมันมาตรงนี้เลยนะคะยอดอ่ะมันมาทั่วเลยนะคะเนี่ยโอ้โหตอนนี้มันจะลามทั่วเต็นท์ไปหมดแล้วนะคะเนี่ยยอดไอ้เสาวรสนะคะเนี่ยมันเป็นดอกขาวๆแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นของเสาวรสหรือว่าเป็นของบักงูเงี้ยวนะคะอ๋อป้าพี่ซี่เห็นไหมที่พูดเรื่องพึ่งไปนะเนี่ยค่ะพวกพึ่งพวกอะไรเนี่ยค่ะเขาบินค่ะก็บินตอมเกสรอันนี้แล้วก็ไปเกสรอันนั้นเหมือนมันกลายเป็นผสมพันธุ์นี่แหละค่ะมันทำให้แบบว่ามันทำให้เขาผสมพันธุ์กันอ่ะแต่ถ้ามันไม่มีผึ้งแล้วผักผลไม้มันก็จะหายไปเกือบครึ่งเหมือนกับจำนวนของผึ้งอะค่ะคือลดลงอ่ะผักผลไม้ก็จะลดลงอย่างนี้ค่ะธรรมชาติเนาะแต่มนุษย์ก็เป็นคนทำลายได้อย่างเชี่ยวชาญมากอันนี้เดี๋ยวป้าพี่ซี่ต้องมาตัดยอดแล้วเขาบอกว่ายิ่งตัดจะได้งามนะไม่ตัดไม่ค่อยแตกค่ะไอ้สะเดามันป้าพี่ซี่ไม่เคยตัดเลยคนอื่นเขาก็ไม่กล้าตัดค่ะเขากลัวป้าพี่ซี่ว่าอ้ายอ้ายพึ่งอุ้ยตัวใหญ่ด้วย
โอ้ยลุงบินมาเกาะขาป้าเบซี่กรี๊ดเลยโอ้ยอุ้ยขนลุกขนพองสยองกิ้วเลยโอ้ยไปก่อนนะคะเดี๋ยวเข้าบ้านก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย